จอยกับประเทศเอเชียด้วยกันเนี่ยก็จะมีดีมานด์ใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นคือเป็นปัญหาระยะกลางถึงยาวนะครับจุดด้อยก็คือว่ามันก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราถ้าเราเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเนี่ยครับปัญหาเหล่านี้เราก็ต้องวางแผนเตรียมรับมือกับมันนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วครับมันก็เราก็ต้องเตรียมวางแผนกลยุทธ์ในการรับมือกับมันครับมีครับมีครับแต่ปีนี้ยังก่อนครับเพราะมันอีก2ปี3ปีนะครับปีนี้เอาแบบเรียวดีมานด์ที่มันเจริญเติบโตชัดๆนะครับของเราก็มีทั้งแผนกวิจัยทั้งแผนกพัฒนาธุรกิจซึ่งข้อมูลเราขยายธุรกิจด้วยข้อมูลนะครับซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดครับครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเป้าการเติบโตของค่ายนรินทร์ที่ตั้งไว้ถึง 20% ด้วยกันกับการเปิดโครงการใหม่ 8-10 โครงการมูลค่าถึง 4,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด CG ขย่าวขวัญรับปีมะเสง True ผวาซิมดับ20ล้านรายสมาคมวินาศภัยไทยเครียด Re-insurer ชักดาบระนาวผิดค่าแรง300บาทถล่มซ้ำสิงทอสุดฉันทนาระทมไข้เลือดออกปี56สอบป่วยเพิ่มตายพุ่งสาธารณสุขเครียดหวั่นตัวเลขทะลุเกินแสนคนพาจุดบอดขายตรงน้องใหม่ Q1 เผยเส้นทางเกิดง่ายตายง่ายมีเท่ากันตลาดความงามขึ้นแท่นธุรกิจยอดฮิตรายใหญ่รุกหนักรับเทรนด์สวยด้วยแพทย์จับประเด็นค่าแรง300บาททุกเสียงขายตรงย้ำไม่ใช่ปัจจัยลบธุรกิจสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท Making Media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ INTVINTV และ TVD เน้นผลิตรายการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายแนวรวมไปถึงรายการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ
ที่พร้อมจะให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์การทำธุรกิจขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์มุ่งเน้นปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ล้มเหลวในชีวิตจะได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหานะคะและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธีรศิลป์นรินทร์สุขสันติกรรมการผู้จัดการบริษัท TMT Land จำกัด นะคะที่จะมาพูดถึงทิศทางการบุกตลาดอสังหาในย่านสมุทรปราการส่วนรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถึงโปรเจกต์ที่ผ่านมาของกันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้คุณคิมเล่าให้ฟังว่าก็จะมีโครงการแรกคือบ้านธนดาจำนวน80ยูนิตก็ตอนนั้นเริ่มเปิดขายประมาณสักปลายปี51นะฮะก็สามารถปิดการขายได้ในช่วงต้นปี53ใช้เวลาประมาณสักปีครึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับโครงการแรกแล้วก็อย่างเราเป็นน้องใหม่นะฮะใช้เวลาสักปีครึ่งจบโครงการได้สัก 80-90 ยูนิตเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็มีโครงการที่2ชื่อโครงการธนดาพาร์ควิวตัวนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ประมาณเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มโปรดักต์จากเดิมที่เป็นหน้ากว้างทอม2ชั้นหน้ากว้าง4เมตรเนี่ยเราก็เพิ่มเป็นตัว6เมตรเพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับตลาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ครอบคลุมลูกค้าให้มากขึ้นนะฮะโครงการที่2เนี่ยเริ่มเปิดขายประมาณกลางปี53ก็เพิ่งสามารถปิดการขายได้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็จบโครงการแล้วเป็นเรียบร้อยนะฮะในส่วนแต่นี่ก็คือถ้าเกิดตอนนี้ที่มีจบก็คือมีธัญดาจบแล้วก็มีตัวพาร์ควิวที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราปิดไปละสองโครงการครับครับแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปครับครับก็ต่อมาเป็นโปรเจกต์ที่3ชื่อโครงการ The Inspire นะฮะตัวนี้เนี่ยเราเริ่มก่อสร้างก็ประมาณสักต้นปี53 54เริ่มบ่งก็นะครับก็เป็นโครงการที่3ก็เริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี54ถึงต้นปี55ประมาณครับเกี่ยวช่วงนั้นใช่ฮะก็หลายโครงการเริ่มมือนะฮะก็อย่างโมเดลด้านหน้าแล้วครับอันนี้ใช่ฮะก็จะเป็นการเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นดีสปายจะเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ของเราซึ่งเป็นตัวทาวน์โฮม3ชั้นน้ำกว้าง5เมตรแล้วก็จ้างสถาปนิกมาออกแบบใหม่เลยดีไซน์นี่ก็คือจะฉีกกับตัวธัญดากับตัวธัญดาก็คือฉีกเลยคนละแนวเลยคืออันนี้เราไปดูของพวกหมู่บ้านใหญ่ๆที่เขาดูโมเดิร์นของพวกบริษัทใหญ่ๆนะฮะเราก็ได้แรงบันดาลใจมารูปแบบเป็นอะไรครับเป็นทาวน์โฮมรูปแบบเป็นทาวน์โฮม3ชั้นน้ำกว้าง5เมตรนะฮะ3ห้องนอน4ห้องน้ำก็คือเราพยายามจะออกแบบมาเนี่ยทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวหมดเพื่อที่ว่าตอนเช้าจะได้ไม่ต้องมีลูกหลายห้องเดี๋ยวต้องมาแยกห้องน้ำกันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทุกห้องมีห้องน้ำในตัวก็สบายดีแล้วเราก็คือเราออกแบบตัวบ้านเนี่ยเพื่อรองรับคนให้ครอบคลุมหลายๆเซกเมนต์ก็คือทั้งลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นด้วยแล้วก็กลุ่มที่อยากจะมีบ้านเป็นโฮมออฟฟิศด้วยโดยที่เราออกแบบมามีบ้านทั้งหมด2เนี่ย2ไทป์นะฮะก็มีไทป์ A เนี่ยก็จะตอบโจทย์ของลูกค้าที่ชอบบ้านแนวคอนโดหน่อยนะฮะก็จะมีชั้นบนเนี่ยเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีเป็น walk-in closet คล้ายๆพวกคอนโดเพนท์เฮาส์ส่วนชั้น2ก็จะมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะฮะคือฟังก์ชันภายในนี่ก็คือเหมือนปรับ
จับกลุ่มที่เรียกว่าวัยรุ่นขึ้นใช่ครับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นใช่ฮะอันนี้ระดับราคาเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้าน1 319ประมาณเนี้ยฮะราคาเริ่มต้นที่พี่เราเปิดขายอยู่ใช่มั้ยครับทําเลที่อยู่ตรงช่วงไหนฮะทําเลตรงนี้ทําเลตัวนี้อยู่ทําเลเราใช้ชื่อโครงการเป็นเทพรักษ์วงแหวนนะฮะก็คืออยู่บนเส้นเทพรักษ์อยู่บนถนนเทพรักษ์ประมาณกิโลเมตรที่8แล้วก็โครงการเนี่ยจะติดกับทางขึ้นลงวงแหวนกาญจนาพิเศษประมาณสัก600เมตรก็คือเดินทางสะดวกไม่ว่าจะไปทางบางนาขึ้นทางด่วนไปบางนาไปอีเกียไปสุวรรณภูมิออกไปทางภาคตะวันออกหรือว่าจะไปขึ้นเหนือก็ง่ายหรือว่าจะออกไปทางภาคตะวันตกไปทางหัวหินพระราม2ไปมหาชัยก็ง่ายแล้วโครงการนี้คือผมลองมาแล้วพิสูจน์เองเลยคือลองขับรถดูว่าถ้าขึ้นวงแหวนตรงเนี้ยผมอยากจะไปสาทรเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา20นาทีก็คือมันขึ้นทางด่วนแล้วก็ยาวใช่ก็คือทางด่วนตัวนี้มันไปเชื่อมเข้าสะพานภูมิพล12เราก็สามารถเชื่อมมาลงตรงถนนนราธิวาสได้เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างๆกับคุณธีรศิลป์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศิลป์สวัสดีครับก่อนอื่นเราอยากให้คุณธีรศิลป์พูดถึงที่มาของบริษัทสักนิดนะคะเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะถือเป็นน้องใหม่ในวงการครับครับก็บริษัทผมเริ่มมาจากธุรกิจรับเหมาถมที่ดินนะฮะที่คุณพ่อประกอบธุรกิจมาได้ประมาณสัก30ปีละโดยบริษัทของเราเนี่ยได้รับความไว้ใจจากลูกค้าในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้ากลุ่มโรงงานแล้วก็กลุ่มของบ้านจัดสรรทำใหเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการรับเหมาถมที่ดินให้กับลูกค้ากลุ่มเรานี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้รู้จักกับนักธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ดินทำให้ได้มีการร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มาบ้างแล้วประกอบกับเมื่อผมศึกษาจบจากปริญญาโทกลับมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยฮะก็คุณพ่อก็เลยฝากให้ผมเข้าทำงานที่บริษัทของคุณพ่อเพื่อหวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาแต่ว่าเป็นทางด้านของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่ก่อกลุ่มตามนิคมก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องมากนะก็โอเคเราก็ทำงานฝึกงานประมาณสัก10เดือนคุณพ่อถึงให้ออกมาโดยงานชิ้นแรกของผมที่ผมได้รับนะฮะก็คือให้นำบ้านของโครงการเก่าที่คุณพ่อเคยมีหุ้นไว้และโครงการนี้ได้หยุดการขายไปและให้นำบ้านที่มีในโครงการนี้กลับมาขายใหม่มีประมาณ20กว่าหลังคือเรามองพัฒนาใหม่ก็คือเอามาเหมือนมาบิ้วใหม่กลับมาขายใหม่อย่างเงี้ยครับผมครับก็โชคดีที่ว่าได้ลูกน้องเก่าของพ่อที่เป็นเซลล์เข้ามาช่วยแล้วก็โอเคเริ่มตั้งแต่การทำการตลาดการขายผมก็เข้าไปดูบ้านซ่อมแซมปรับปรุงดูว่าต้องปรับปรุงซ่อมแซมอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับผมแล้วเป็นไงคะกับโครงการแรกก็กับของอันเนี้ยเราสามารถปิดการขายได้ภายใน3เดือนครับก็ถือว่าก็โอเคในระดับนึงในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่เราทำช่วง2เดือนแรกคุณพ่อก็เอายกที่ดินมาให้1แปลงประมาณ 5-6 ไร่ให้ทำโครงการจัดสรรเต็มรูปแบบก็คือเข้าระบบจัดสรรนะฮะคือผมเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์เราก็เลยถึงต้องเริ่มทำการจดตั้งบริษัทก่อนผมก็เดินเรื่องเองทุกอย่างตั้งแต่ว่าต้องมีขั้นตอนทำยังไงแล้วส่วนที่มาของชื่อเราก็มาจากโดยที่ว่าพี่น้อง3คนก็มีผมธีรศิลป์น้องสาวมริกาน้องชายธีรสันเราก็เลยเอาชื่อภาษาอังกฤษตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งก็คือTMT แล้วนำคำว่า land ที่แปลว่าที่ดินมาต่อท้ายเพื่อเป็น